มาเลือกใช้น้ำมันให้เหมาะกับอาหารกันดีกว่าค่ะโดยหากเป็นอาหารประเภททอดกรอบควรใช้น้ำมันประเภทที่มีกรดไขมันอิ่มตัวเพราะทนความร้อนได้ดีไม่ทำให้เกิดควันไม่ทำให้อาหารเหม็นหืนน้ำมันที่ควรเลือกใช้คือน้ำมันปาล์มหรือน้ำมันหมูค่ะเมนูผัดก็เลือกใช้น้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวอาทิเช่นน้ำมันลำข้าวน้ำมันมะกอกหรือจะใช้น้ำมันที่มีสัดส่วนของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนเยอะกว่าก็ได้เช่นน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันดอกคำฝอยน้ำมันดอกทานตะวันค่ะทำน้ำสลัดเลือกใช้น้ำมันบริสุทธิ์ที่ไม่ผ่านความร้อนก็จะยิ่งทำให้ได้รับประโยชน์จากสารอาหารดั้งเดิมได้เช่นวิตามินอีในน้ำมันลำข้าวน้ำมันมะกอกหรือน้ำมันงาค่ะติดตามเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลงาน